เขากินเป็นด้วยอ่ะโอ้โหเธอ under estimate นะครับคืองานนี้เนี่ยเขาจะรวมร้านอาหารที่แบบโดดเด่นในลอสแอนเจลิสนะคะก็จะมารวมไว้ที่นี่นะเดี๋ยวดูว่าจะเจอร้านไทยกี่ร้านเนาะคอลเลกชันใหม่ผ้าเกรดพรีเมียมและหมวกมัสลาวันอวันสนับสนุนช่องมอสได้ด้วยการสั่งซื้อโดยสแกน QR code หรือ LINE แอดมัสลาวันอวันค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมัสลาวันอวันค่ะวันนี้เราเจอกันตอนกลางคืนนะตอนนี้เวลา1ทุ่มตรงเป้งๆเลยนะคะและตอนนี้นะคะข้างหลังมอสเนี่ยเป็นพาราเมาพิกเจอร์นะคะอันนี้เป็นสตูดิโอถ่ายภาพยนตร์ดังระดับโลกนะคะ wow. แล้ววันนี้เนี่ยมอสไม่ได้มาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับภาพยนตร์หรือว่าอะไรนะวันนี้เราจะพาทุกคนมากินจ้ะฟังไม่ผิดวันนี้นะคะเขาจะมีงานไนท์มาร์เก็ตเป็นบุฟเฟ่อาหารของ LA Time ที่เขาจัดนะคะอยู่ด้านในและแน่นอนว่าจัดในพาราเมาพิกเจอร์เนี่ยจะไม่ใช่อาหารแบบทั่วไปนะอยากจะบอกว่าตั๋วค่าเข้าแพงมากนะมอสเข้าเวลา1ทุ่มเนี่ยอยู่ที่150เหรียญประมาณ 5,000 บาทและเขาจะมีตั๋ว VIP นะคะที่มาก่อนมอส1ชั่วโมงมาตอน 6:00 น.นี่คนละ 10,000 บาทคิดดูอาหารจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวดูว่าจะมีอาหารไทยหรือเปล่าไปกันโอเคเมื่อกี้เดินเข้ามาปุ๊บเขาถามกันนะว่าเกิดพ.ศ.อะไรแล้วเขียนเลยว่า over 21นะอายุเกิน21แล้วก็จ่ายตั๋วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาจะให้เป็นลิงแบนนะคะตอนนี้เข้ามาข้างในแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครเคยดูคลิปที่มอสเคยมางานที่เขาขายอุปกรณ์เทคโนโลยีเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่มอสเคยมานะคะสามารถไปดูคลิปเก่าได้คือเขาจะมีหลายๆตึกคือแต่ละตึกเนี่ยก็จะเป็นสตูดิโอที่ถ่ายทำภาพยนตร์นะคะแล้วเดี๋ยวข้างในเขาก็จะมีแบบเห็นฉากแบบในหนังด้วยนี่เห็นไหมข้างในเราจะเห็นเป็นสเตจมีสเตจ14ถ้ามองจำไม่ผิดเหมือนเขามีประมาณ20หรือ30สเตจเลยนะคะแล้วข้างหน้าเนี่ยจะเป็นตึกจำลองตอนที่เขาไว้ถ่ายหนังนะทุกคนอยากจะบอกว่าเข้ามาข้างในคนเยอะมากๆเลยนะคะคืองานนี้เนี่ยเขาจะรวมร้านอาหารที่แบบโดดเด่นในลอสแอนเจลิสนะคะก็จะมารวมไว้ที่นี่นะเดี๋ยวดูว่าจะเจอร้านไทยกี่ร้านเนาะคือเราก็ไม่รู้นะว่าแต่ละร้านขายอะไรเราเจอแถวสั้นๆแล้วก็มากินก่อนเพราะเขาบอกว่าร้านที่มาออกบูธวันนี้กว่า100ร้านนะคะฮายซาบิเช่ some chopped heirloom tomato quattro and a little bit of mint อ๋อว้าว look cool อันนี้มันเป็นกุ้งนะคะมาชิมเหมือนยันกุ้งแล้วอ่ะจะไปเปรี้ยวจะตายเขาSo this is a cacio e pepe fingerling potato. Oh, okay. Yeah. Let me try. อันนี้มันหอมชีสเหมือนกล้วยเลยมันเฉยๆ Ooh, อันนี้ดูน่ากินมากเลยทุกคน Welcome. Hi. Welcome, sir.อันนี้เป็นของสิงคโปร์แอร์ไลน์โหมาแบบหลายอย่างนะจากร้านอาหารแล้วสายการบินก็มาเนี่ยน่ากินมากเฮ้ยซอสอร่อยอยู่นะมันก็เป็นแบบจานเล็กๆกินง่ายๆอย่างนี้
สวัสดีค่ะพี่ป้านี่ทุกคนวันนี้มาดีใจอุ้ยสวัสดีค่ะเอาละนี่อยากจะบอกว่านี่คือพี่ป้านะคะเจ้าของร้านรถทีนี้พี่ชวนมอสมาอันนี้ขอบคุณพี่ป้ามากค่ะเขาบัตรแพงมากเออใช่ค่ะแล้ววันนี้บัตรเต็มมาตั้งแบบ 2-3 อาทิตย์แล้วนะคะพี่ปาจริงๆแล้วเขาจัดปีละครั้งป่ะหรือว่าปีละกี่จัดปีละ1ครั้งค่ะแล้วก็ปีนึงเนี่ยจะจัดประมาณ3วันนะคะก็แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราว่างมาทุกวันก็ดีค่ะว่ามันเป็นการโปรโมทร้านแล้วก็อีกอย่างนึงเหมือนกับว่าเขาไม่ได้เชิญทุกร้านนะคะจะเป็นบางร้านที่เขาเลือกที่จะเชิญมาที่ LA Time เขาเชิญนะคะเรารู้สึกแบบดีใจเป็นเกียรติอ่ะแล้วอยากรู้ว่ามันจะมีบัตร VIP ตอน 6:00 นใช่ค่ะมันจะมีบัตร VIP ตอน 6:00 นอ่ะเราเสิร์ฟเป็นอะไรต่างกันไม่ค่ะเสิร์ฟเหมือนกันเลยก็แค่เหมือนกับว่าเราได้ทราบว่า VIP ได้เข้ากล่องอ่านที่เราเสิร์ฟนั้นเหมือนกันโอ้พี่ภาษาไทยด้วยพี่เขียนภาษาไทยพรีเซนต์ภาษาไทยแล้วก็ชุดก็ไทยชุดภูเก็ตผ้าปาเต้เต็มที่เราจะแบบว่าพยายามมาพรีเซนต์แบบความเป็นไทยเราเพราะว่าร้านพี่ปาเนี่ยจะเป็นอาหารใต้ใช่ค่ะใช่แล้วนี่เอาอะไรมาบ้างวันนี้ทำยำใหญ่แบบภูเก็ตมานะคะแล้วก็แกงกะหรี่ไหมฝันค่ะไหมฝันยังไงอยากเห็นหน้าอันนี้คือแกงกะหรี่ไหมฝันใช่แล้วจัดจานแบบน่ากินมากเราอยากจะให้แบบชาวต่างชาติได้เห็นว่ามันสวยงามแล้วลองมาชิมแล้วเขาจะได้รู้รสชาติว่าอาหารมันเป็นรสชาติยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้ตามไปที่ร้านอันนี้จะเป็นคูคูเป็นเต้าหู้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใส่เต้าหู้กับไก่นะคะโดยปกติที่เส้นหมี่ค่ะที่ภูเก็ตเขาจะเสิร์ฟกับเส้นหมี่แล้วก็ไก่แล้วก็เต้าหู้หอมมันจะเป็นหอมกะหรี่เขาเรียกอะไรไทยผงกะหรี่ค่ะใช่รสชาติมันจะคล้ายกับมัสมั่นอะไรประมาณนั้นแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่ามีผงกะหรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอร่อยอร่อยส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นยำใหญ่ค่ะในน้ำยำใหญ่เนี่ยเราก็จะทำพิเศษขึ้นมันก็จะมีปรุงด้วยถั่วปรุงด้วยน้ำตาลอย่างเงี้ยค่ะยำใหญ่มันจะเป็นแบบยำแบบยังไงที่มันเป็นแบบหวานๆใส่ถั่วที่สดใช่ประมาณนั้นค่ะยำกับปูแหมสวยเจ้าที่ร้านรถทูอีทเนี่ยได้มิชลินมากี่ปีซ้อนแล้ว4ปีซ้อนค่ะแล้วเมนูเด็ดของร้านรถทูอีทเป็นอะไรถ้าไปคนส่วนใหญ่ต้องสั่งก็คือขนมจีนแกงปูนะคะไก่ทอดหาดใหญ่แล้วก็หมูปิ้งแล้วก็คั่วกลิ้งค่ะคนจะสั่งแล้วอีกที่นึงก็จะมีชื่อร้านโนริไทยออนเบเวอรี่นะคะแล้วแถวยาวมากแถวยาวมากลองดูแล้วเขามีถึงกี่ทุ่มพี่ปา4ทุ่มถึง5ทุ่มค่ะเอาแล้วเดี๋ยวก็จะแบบแถวยาวอย่างนี้ตลอดเลยค่ะเราจะไปเดินให้ทั่วๆนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่มอสมาพี่ปาค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวก็พี่ปาลองท้องก่อนได้ค่ะแอลกอฮอล์เยอะเลยแต่วันนี้ขอบคุณพี่ปาขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะนี่อันนี้can you tell me what's that yes there's a cheese tortellini in there with some tomato water mozzarella foam and basil oil เขาบอกว่าเป็นน้ำโปเตโต้แล้วก็มีผสมชีสนะคะเป็นไงเจ้าของร้านหล่อเนี่ยทุกคนน้ำมะเขือเทศอะแล้วใส่ชีสอะมันก็จะแปลกๆนะจะท้องเสียไหมเนี่ย so we have a watermelon mint margarita Don Julio Blancos in it เป็นpopsicleเป็นแบบแอลกอฮอล์แล้วก็ผสมแตงโมนะคะhow to eat alright แต่บ้าalright thank youมันเป็นมะกายต้ามผสมแอลกอฮอล์ไอติมโอ้ดีมากเขาบอกว่าเราเดินอยู่ร้อนมากเลยนะทุกคนทางที่อากาศตอนนี้20องศาเพราะว่าเราเดินกินจนแบบแย่เลยอันนี้ก็จะเป็นอาหารจีนนะแต่อาหารจีนก็ต้องรอหน่อยเพราะว่าเขาต้องนึ่งนะตรงนี้เป็นโซนอาหารญี่ปุ่นนะอยากจะบอกว่าแถวยาวมากทุกคนดูดิออกไม่ทันเลยอาหารอ่ะจะบอกว่าแต่ละร้านคนเยอะมากงา
านนี้นะคะจะมีดาราเซเลบรวมถึงดาราฮอลลีวูดด้วยนะที่มานะที่มอสแบบหาแบบเห็นรูปนะคะเดี๋ยวดูว่าวันนี้เราจะกระทบไหล่ดาราเซเลบคนไหนด้วยหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเอาเครื่องดื่มหน่อยนะให้มันแบบเคลิ้มๆโอ้ยสวัสดีพี่ก๊อฟพาไปหน่อยพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟฟาร์มเฮาส์มาจากพี่อะไรพี่ก๊อฟกับเมืองไทยพี่ป๊อปทุกคนมาอยู่กับพี่ป๊อปจำได้ไหมตอนนั้นสวัสดีครับตอนนั้นเราไปที่ซันฟรานวันนี้พี่ป๊อปมาร้านไหนครับฟาร์มเฮาส์ครับผม Let's go ดูดิวันนี้เรามีไนท์มาร์เก็ตเดี๋ยวพี่ป๊อปตลาดงานวัดเดี๋ยวปกติเราไปฟาร์มเฮาส์เห็นความอลังการฟายไดนิ่งวันนี้มาทีมนี้เลยเหรอพี่ทีมนี้เลยเขาให้โจทย์เรามาว่าไนท์มาร์เก็ตไงเรามาดึงออริจินอลไอเดียของเรามาเห็นมีตั๊กแตนทอดด้วยหรอตั๊กแตนมีหนอนไหมนี่มีน้ำกวาดด้วยน้ำกวาดกวาดกวาดที่กวาดกวาดตัวก่อนเลยมาเขาเรียกว่าไทยบัมครับไทยบัมเย้อ้าวไม่เอาขาออกเลยพี่โจ้ใหม่เป็นแดดอร่อยมากเรายังปกติแต่ฝรั่งที่รอเนี่ยแล้วบางคนนะไม่ขอมาม่านะขอเนี่ยขอตักกะแตนได้ฝรั่งเขากินเป็นด้วยอ่ะโอ้โหเธอ underestimate นะครับไม่ได้นะไม่ได้นะช็อตริปครับเบรสช็อตริปไปกับเครื่องแกงใต้ผัดเผ็ดสะใจหอมมากยัมมี่ไม่ต้องมีนางกวักก็ได้ค่ะให้นางกวักไปพักปล่อยนางกวักไปพักให้พี่ไปผัดกวักเองยังไงก็ฝากร้านด้วยนะครับWelcome to Farm House ตอนนี้มี6สาขาสาขาที่7กำลังจะเปิดล่าสุดคือที่ LA ที่Clover City นะครับเวสต์ดัมแล้วก็อีกอันนึงที่กำลังจะเปิดอยู่ที่ Berkeley นี่เลยครับขอบคุณมากครับพี่ก๊อฟและพี่ป๊อปพูดแต่พี่ก๊อฟอ้าวพี่ก๊อฟก็มาดิสวัสดีครับพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟสวัสดีพี่สวัสดีครับพี่ก๊อฟงานนี้ทุกอย่างฟรีหมดใช่ไหมพี่ใช่ครับผมยกเว้นหน้ากากพี่ก๊อฟนะหน้ากากพี่ก๊อฟไม่เอาไปผ่านร้านขอมอบยาดมให้น้องมอสนะครับเพื่อเป็นที่ระลึกของฟาร์มเฮาส์คิทเช่นครับผมหน้างานแอลเรดทามในลอสแอนเจลิสทุกคนอันนี้เข้ามาเขาจะทำเป็นบูธพิเศษเลยนะแต่เข้ามาต้องอายุ21บวก Hi Oh can I get one Which one This one Can you recommend for me This is our most popular It's our whiskeyนี่อันนี้เป็นวิสกี้ดังเลยนะก็คือเขาเรียกว่าซันโทลี่นะคะมันนุ่มฮะอันนี้ทำมาจากแบบมะนาวแล้วเขาก็ฟอร์เส้นด้วยอุณหภูมิที่ติดลบนะนี่ดีอ่ะมีการทำเดมอนอาหารไทยอะค่ะบนเวทีด้วยโอ้เดี๋ยวเรา
ฝากความคิดถึงผอ.เอ๋ด้วยนะคะไม่เจอกันสวัสดีค่ะทางผอ.ไทเทนี่มามีส่วนร่วมไหมคะเทนอ๋อนี้มาดูงานวันแรกเอ้ยครั้งแรกครับเดี๋ยวเราจะดูว่าเผื่อปีหน้าเราสามารถเข้ามาร่วมอะไรกับทางททท.กับทางกสุนใหญ่ได้อาจจะมาเป็นทีมไทยแลนด์เอาแล้วเดี๋ยวแบบทีมไทยแลนด์เราจะได้มาปลูก LA ทำนะคะได้ครับขอบคุณค่ะแล้วพี่ต่อมาทำไมคะเนี่ยมากินวันนี้มากินครับมากินแต่ว่าก็มาชวนท่านผอ.ทั้งสองคนมาคุยกันด้วยเรามาดูงานคิดว่าปีหน้าเนี่ยถ้าเราพอมีงบประมาณนะครับเดี๋ยวเรามารวมกันหลายๆหน่วยงานแล้วก็เราทำแบบไทยสวีทฟู้ดสักซอยหนึ่งเลยดีไหมใช่ไหมเพราะว่าที่เขาเชิญร้านอาหารไทยมาร่วมอย่างน้อย 3-4-5 ร้านเราบอกถ้าเกิดว่าเราขอแทนที่จะร้านไทยจะกระจายกันอยู่เนี่ยเอามาอยู่ซอยเดียวกันเลยนะแล้วก็มีบูธททมีบูธของไทยซีเล็กและอาจจะนำการแสดงเข้ามาแต่ว่าเราก็ต้องมีต้นทุนนิดนึงอันนี้เป็นการโปรโมทซอฟต์พาวเวอร์แบบครบทุกอย่างเลยเดี๋ยวปีหน้าเรามาดูกันปีนี้เรามาลองเซอร์เวย์กับโอเคเดี๋ยวปีหน้าเราจะได้ดูว่าจะมีซอยสตรีทฟู้ดของคนไทยหรือเปล่าไม่ค่อยกดดันเลยนะโอเคเดี๋ยวแยกย้ายแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหแถวคือไม่เบาเลยนะแต่ละร้านเราก็ยืนรอแต่มันก็เร็วอยู่นะแต่ว่าบางร้านอ่ะแอบหมดแล้วนะทุกคนดูดิไม่ทันน่ะเพราะว่าเขาจะมีเวทีการแสดงแบบเอาเชฟดังๆมาโชว์นะอย่างที่เชฟต้นนะมาโชว์อยู่เพราะถ้าเรามัวไปดูโชว์อย่างเงี้ยกลับมาอาหารหมดอันนี้เป็นบูฟินทูน่านะหอมอร่อยอ่ะอร่อยมากมันจะเปรี้ยวหวานมันเขาบอกว่าเป็นเอเชียผสมกับอิตาเลียนนะเดี๋ยวลองดูนี่ What's it that beef pork skillo ลองนะเป็น beef tofu skillo ค่ะOh my god! Hi! Hi, how are you? What is going on? What's that? So this is our bay scallop tostada with fennel, apple, and wasabi aioli. อันนี้เป็นหอยเชลนะมาลองอันนี้มั่งส่วนใหญ่เขาจะใส่เป็นบนแครกเกอร์แบบพร้อมกินเนาะง่ายของไอ้นี้ด้วยอ่ะวาซาบิอร่อยเลยหายช่วยดูหน่อยสิมีใครที่เป็นดาราเซเลบไหมคือแต่ละคนก็หน้าตาดีๆทั้งนั้นเลยนะเฮ้ยมาเห็นมีโกมอะไรนี่ก็เป็นร้านไทยร้านหนึ่งนะที่เบซิลหมดแล้วสดแล้วนี้นะคะบนเวทีเป็นเชฟต้นนะคะนี่ถ้าใครสายอาหารนะรู้จักดีนะเชฟต้นเนี่ยเป็นเชฟแบบชื่อดังนะคะระดับเอเชียเราเลยนะวันนี้เชฟต้นโชว์เมนูคล้าคอหมูย่างนะคะแล้วจะเห็นว่าแบบฝรั่งเนี่ยมานั่งดูเชฟต้นแบบทำอาหารไทยกันเลยนะ What you have to have a good chef or we're very confident in what you cook Yes you have to say my stuff is good because they cannot tasteหนูขอตัวใหม่ได้ไหมคะร้านนี้แถวคือไม่ขาดจังหวะนู่นนั่นนั่นคือเขาล้อหมดร้านแล้วค่ะต้องมาซ้ำขนมหวาน They're all the
ค้กตอนนี้กินของคาวของหวานสลับกันแล้วอ่ะอร่อย what's it that? Can you explain to me? This is Mario's Hard Espresso. Mario's my grandfather. He made this in a family, friend to family only for about 60 years. Wow. Blue blended down to 28%. Super simple. It's delicious. Okay, thank you. เขาบอกว่าเป็นแอลกอฮอล์ผสมเอสเปรสโซ่นะคะเป็นสมัยคุณปู่ของเขานะกับอะไรนะแอลกอฮอล์ผสมเอสเปรสโซ่กลิ่นกาแฟมากแล้วเราจะนอนตอนไหนเนี่ยแรงมาก 28% แต่อร่อยอร่อยบางตอนทำไมเนี่ยพักเบรกเหรอโอ้ยพักเบรกค่ะวันนี้นะคะก็วันนี้หมดไปกี่จานที่มาแต่ก็ถ้ารวมกับเมื่อวานแล้วก็วันนี้ด้วยนะคะก็หมดไป 4,000 กว่าจานแล้วนะคะ 4,000 จานใช่ค่ะวันนี้ก็มีแขกมาเยอะมากแล้วค่อนข้างมีแต่เราเซเลบริตี้แล้วก็มีเชฟเซเลบริตี้เชฟที่นี่นะคะชื่อดังแล้วก็มีฟู้ดดี้ยูทูบเบอร์ดังๆของที่นี่เยอะแยะมากมายเลยแล้วเราอาจคิดว่าอาจจะมีเซเลบดาราเป็นฝรั่งฮอลลีวูดต่างๆมาด้วยแต่ซึ่งเราอาจจะไม่ได้เจอเขาในจุดๆนี้อาจจะเดินกันเร็วหรือไม่งั้นก็อาจจะแบบห่างตัวมานิดนึงเพราะคนมันเยอะเรารู้สึกว่าตอนนี้มันสามทุ่มเองของที่ร้านจะหมดแล้วจะหมดแล้วค่ะเจอมา 5,000 จานนะเราภูมิใจมากที่ได้นำอาหารไทยมาโชว์ในงาน LA Time ที่ให้กับคนใน LA และฝรั่งใน LA ได้รับรู้แล้วเราก็ได้ยินข่าวว่าเชิญเชฟดังจากทั่วโลกมาเป็นกรรมการและมาชิมในวันนี้เยอะมากๆเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ในโซนแบบเปรูนะจ๊ะเดี๋ยวจะลองค็อกเทลของเปรูว่าเป็นยังไงกลิ่นแบบแรงมากโคตรแรงเลยแล้วนี่ที่จะกล้องสั่งบูเปรูแต่ได้มาสีแดงนางมั่นใจว่าจะต้องเป็นน้ำสีฟ้าแรงมากบูนี่ไงบูเบอรี่แล้วมีใส่ผงพริกอะไรด้วยโอ้โหมาร้านนี้ดีไวน์ต้องดีเราดูจากคนลินไวน์โอเค2024 gonna be our sweet blend mostly Grenache Syrah Mourvèdre Petit Syrah เขาแนะนำอันนี้นะเป็น24สักอย่างนุ่มอ่ะทุกคนอยากจะบอกว่าตอนนี้มอสกินหลายอย่างมากทั้งไวน์วิสกี้อะไรก็ไม่รู้ไม่อยากจะนึกถึงตอนเช้าเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบูธแบบเครื่องดื่มเยอะมากๆเลยนะนี่มองไปนะชุดเปรูเขาคล้ายกับชุดพวกชาวม้งชาวภูเขาของเราเหมือนกันเนาะเหมือนไหม Thank you เหมือนจะเป็นซีฟู้ดแนวเปรูนะมีเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะมักกะโรนีด้วยป่ะเหมือนกินยำไทยอ่ะจำเปรี้ยวแบบโดดๆอ่ะเดี๋ยวอันนี้อะไรอีกเนี่ยมึงชิมดิมีใบไม้ด้วยคอยสำลักเลยเต็มคืองานนี้นะมันจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอาหารที่หลากหลายนะคะมีหลายชาติมากๆเลยเหมือนว่าเป็นบุฟเฟ่ที่ได้ลองมาชิมอาหารแต่ละร้านมากกว่านะคะว่าไปนะราคาแบบ100เหรียญ200เหรียญนะมันก็มีแบบโรงแรมร้านอาหารหรูๆให้เราได้ไปกินบุฟเฟ่นะคะแต่ว่าแบบนี้มันก็จะเป็นอีกสไตล์นึงมอร์ว่ามอชอบแบบนี้นะมันเป็นแบบเอาท์ดอร์แล้วทุกคนเหมือนได้มาเจอกันมาแฮงเอาท์และที่สำคัญนะอาหารมันหลากหลายมากๆเลยนะคะและสิ่งหนึ่งที่มอร์ภูมิใจก็คือว่ามันมีอาหารไทยแบบแทบจะทุกซอกของในพาราเมาท์พิกเจอร์เลยนะคะก็วันนี้ภูมิใจมากที่ได้เห็นอาหารไทยแล้วก็ฝรั่งอ่ะชื่นชอบนะหลายร้านก็หมดไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรอร่อยอร่อยอีกเนาะรอติดตามแล้วกันวันนี้อยากจะบอกว่า
อิ่มมากแล้วก็ดื่มไปหลายอย่างมากไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะเป็นกำลังใจให้หมอด้วยทุกคนบาย